ศูนย์ก่อนศูนย์กลางของกิ๊กแค่ตอนนี้ศูนย์นี้คือศูนย์กลางของกิ๊กแค่ศูนย์นี้ก็ตั้งไว้ว่าในโปรแกรมนี้ก็ว่าระยะห่างเราวิ่งจากศูนย์นี้ไปนะวิ่งหาตำแหน่งจอดศูนย์นี้คือศูนย์งานของกิ๊กเริ่มต้นของกิ๊กที่เราไอ้คนทำที่เขากำหนดให้เราเองครับคนเขียนโปรแกรมอ่ะเพราะว่าไอ้ที่ที่จองครับศูนย์เนี่ยเราต้องหาศูนย์ก่อนเพราะว่าคือจุดเริ่มต้นในการจองไอ้ว่าที่ไปนั้นที่มาเท่าไหร่เขาไม่มีมีไฟแดงเหมือนเครื่องน้ำเหมือนกันนะมันแค่อันเดียวกันไหมกับเครื่องเดียวกันแต่ตัวนี้ต้องหาใครมันไม่เหมือนเครื่องตัวนี้มันจะหาให้คำนวณเอาอ่ะ5 3 4 3 4 9 5 2หาครึ่งหนึ่งก็หาร2ได้17แล้วก็วิ่งหาตรงกลาง
ยากกว่าเพราะว่าดูแล้วก็ยากกว่า